ทำอะไรเดี๋ยววันไหนพี่นพกีบผมเนี่ยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปเลยใกล้ไปมีอะไรครับมันแน่นไปอ่ะแน่นไปผมพยายามจับให้มันเบาเออคือผมเคยได้ยินบอกว่าเขาบอกให้เบาเหมือนจับลูกนกในมือลูกนกในมือเลยนะลูกนกในมือเราเนี่ยผมก็ลองช่างใจดูว่าครับแต่เราไม่เคยจับลูกนกเลยพี่นพเอางี้เกิดมาพี่ก็ยังไม่เคยจับลูกในมือไม่เคยจับแต่ว่ามันเป็นคำสอนที่แบบเราได้ยินมานานแล้วนะจับคลิปเนี่ยให้เหมือนกับว่ากำลูกนกอยู่ในมือโดยที่ไม่ให้ลูกนกตายไม่ตายแล้วก็ไม่ให้มันบินหนีไปไม่กล้าทำไงเดี๋ยวมันตายขึ้นมายุ่งเลยคำสอนนี้นะมันมีข้อเสีย2อย่างแล้วกันนะครับ1ก็คือว่าบางคนจะไม่เคยจับลูกนกในมือจริงก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องแค่ไหนนะกับ2เนี่ยการจับเบาขนาดนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่แน่นมากพอนะครับ2 อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเจอปัญหาได้เหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือความแน่นความเบาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอีกมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นฟิลลิ่งละคนไหนกำอาจจะกำแน่นกว่าพี่ก็ได้ในลักษณะของลูกน้องเหมือนกันครับดังนั้นวันนี้เราเลยมาพูดคุยกันว่าการจับคลิปจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเหมือนจับลูกน้องจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่ผิดหรือเปล่านะครับคือต้องอธิบายอย่างนี้การจับคลิปเนี่ยมันต้องเบาถูกต้องแหละมันต้องเบาแต่ว่าคำว่าเบาในที่นี้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่วัดได้คนไหนนะคือเบาแต่ละคนมันเป็นคำที่แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยว่าคำว่าเบาจริงๆแล้วเนี่ยต้องจับยังไงนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะเวลาที่เราจับคลิปเข้าไปเนี่ยคนไหนเดี๋ยวผมจะลองโอเคส่วนที่มันควรจะเบาเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นส่วนของฝ่ามือทั้งสองข้างโดยเฉพาะฝ่ามือขวาตรงนี้เบาแน่นะเวลาเราจับเนี่ยมันควรจะเบาแน่นอนนะครับเหมือนประคองเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ข้อมือสามารถทำงานได้ถูกไหมเราจับถ้ามันจะฟรีถ้าเราจับแน่นปลายไม้มันจะไม่ฟรีเห็นไหมโอเคเพราะเนี่ยจับเบาที่ฝ่ามือเนี่ยมันทำให้ปลายไม้ฟรีจุดที่เรากดหนักๆจับแน่นๆเนี่ยคือตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นส่วนที่เบาเนี่ยเป็นฝ่ามือส่วนที่แน่นคืออะไรส่วนที่แน่นก็คือนิ้วนั่นเองแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกนิ้วโปรไนซ์อยากจะให้เน้นอย่างนี้รากฐานการจับคลิปสำคัญเนี่ยของมือซ้ายเนี่ยอยู่ที่นิ้วทั้ง3ตรงนี้นะครับ3นิ้วล่างนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อย3นิ้วเนี้ยมันต้องแน่นพอสมควรนะคือนิ้วนี้ต้องประคองไว้เลยใช่มั้ยเหมือนกับคิดดูถ้าเกิดว่าโคไนซ์เอา3นิ้วนี้เนี่ยแล้วไปเบาเหมือนจับลูกนกเนี่ยทำให้ไม้เนี่ยมันอาจจะหลุดในมือได้ถูกมั้ยเนี่ยสวิงแน่นอนแกว่งเลยมันอาจรู้สึกว่าเฮ้ยไม้อิสระแต่ว่าอันนี้มันอิสระเกินไปละแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวคุมอ่ะสามนิ้วที่เป็นตัวคุมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ฟีลลิ่งของการจับคลิปเนี่ยอยากจะให้เน้นก่อนว่า3นิ้วล่างตรงนี้ของมือซ้ายกลางนางก้อยตรงนี้ควรจะแน่นในระดับหนึ่งแน่นในระดับที่เราสามารถที่จะปล่อยนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งแล้วก็ยังสามารถที่จะแกว่งไม้ได้อะแล้วที่นี้มือขวามือขวาเนี่ยเหมือนตามตำราเลยจับเหมือนจับลูกนกจริงๆคือเวลาเรามือขวาเข้าประคองเนี่ยแค่สัมผัสเอาไว้คนไหนเดี๋ยวสัมผัสเข้ามาสัมผัสจับคลิปไม่ว่าคุณจะจับอินเตอร์ล็อกโอเวอร์แลปหรือว่าเบสบอลเข้ามาประคองไว้เฉยๆนะครับแต่ว่านิ้วที่มันจะต้องแน่นมันก็มีเหมือนกันนะครับนิ้วที่มันต้องแน่นเนี่ยก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งสองนิ้วนี้เนี่ยตัวเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องครับมันเหมือนจะเป็นตัวที่คอยเหวี่ยงไม้เพื่อให้เข้ามาหาลูกเพราะว่าถ้าสมมติว่าสองนิ้วเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้งของเราเนี่ยไม่จับเลยนะเวลาลงมาเนี่ยเราจะเอาอะไรคอนโทรลเข้าไปเหวี่ยงปลายไม้เข้าไปหาลูกได้ใช่ไหมมันก็จะไม่มีคอนโทรลไงงั้นมือนี้ผมจับเข้ามาปกติก่อนเบาๆประคองแล้วก็สองตัวนี้อาจจะเกี่ยวกันแน่นหน่อยใช่ครับวิธีการฝึกง่ายๆเลยก็เป็นอย่างนี้ไหมพ่อหนุ่มครับในเมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมว่าตรงไหนมันต้องแน่นเนี่ยเราจับเฉพาะตรงที่แน่นที่เหลือปล่อยเลยโอเคนะครับก็จะปล่อยนิ้ว3นิ้วล่างของมือขวากับ2นิ้วบนของมือซ้ายเป็นประมาณแล้วคนไหนลองเหวี่ยงดูเห็นไหมมันอยู่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เหวี่ยงได้แล้วการทำแบบเนี้ยจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะตีลูกได้ด้วยนะตีซ้อมนะโอเคมันก็จะได้ฟิลในระดับหนึ่งนะครับในการจับวิธีการจับคลิปเนี่ยอย่าลืมว่ามันจริงๆก็ไม่ยากนะแต่ก็ถ้าเกิดว่าคุณจับไม่ถูกไปจับแน่นเกินไปเบาเกินไปเหมือนจับลูกนกเนี่ยบางทีมันก็ทำให้การคอนโทรลหน้าไม้คอนโทรลลูกเนี่ยเสียหายไปนะดังนั้นก็ลองเอาเทคนิคดีๆนะของวันนี้ของพวกเราสองคนเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับใครที่กำลังเริ่มเล่นกอล์ฟเนี่ยแนะนำให้ฝึกจับคลิปเยอะๆจับคลิปที่มันถูกต้องนะความแน่นของการจับคลิปเนี่ยมันต้องประมาณนี้แหละนะครับก็อย่าลืมคลิปดีๆจากGolfing Groundในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าที่นี่คือพื้นที่ของการเรียนรู้ครับพื้นที่ของการพัฒนาพื้นที่ของนักกอล์ฟทุกคนGolfing Groundครับ